สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมทำคลิปวิดีโอ TikTok นะครับผมซื้อหัวต่อสว่านนะครับสำหรับตัดเหล็กบ้างนะครับแล้วก็ตัดซิงค์แบบนี้นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะว่ามันก็ใช้ได้ตัดได้จริงนะครับและหลังจากมีคนมาถามนะครับว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไปเปิดหาดูนะครับปรากฏว่ามันมีอยู่2แบบ2ราคาครับคือตัวที่ผมซื้อมาตัวแรกเนี่ยราคาอยู่ที่270บาทนะครับส่วนตัวใหม่ที่ผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูวันนี้นะครับราคา290บาทแต่เราจะมาดูครับว่าคุณภาพเนี่ยต่างกันยังไงคือเดือนที่แล้วครับทำคลิปใน TikTok นะครับแล้วก็ลงในช็อตไปนะครับว่าซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเป็นตัวหัวต่อสว่านนะครับตัดโลหะแบนนะครับซึ่งผมก็บอกว่าเออมันตัดเหล็กแบนนะบางคนก็บอกว่าตัดเหล็กไม่ได้ต้องได้แค่ตัดซิงค์นะครับก็แล้วแต่แล้วกันนะอะไรที่มันเป็นโลหะแบนๆน่ะผมว่าเขาก็ตัดได้หมดนะครับอันนี้อยู่ที่การประยุกต์ในการใช้งานนะครับตัวนี้ในเด็ดขายกันอยู่นะครับราคาประมาณ270บาทถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้เพราะผมก็ใช้มันไปแล้วนะครับแล้วผมก็ไปเปิดดูนะครับหาลิงก์ให้เพื่อนๆนี่แหละไปเจออีกตัวนึงมานะครับนี่กล่องสีขาวแบบนี้นะครับตัวนี้ยี่ห้อดูราเบลนะครับราคา290บาทแต่กล่องมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็เลยแบบอ่ะไหนลองซื้อมาดูซิราคามันไม่ได้แพงนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบดูนะว่าราคาตัวนี้290บาทนะครับกับ270บาทเนี่ยมันต่างกันยังไงทีนี้ผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับเทียบแบบชิ้นต่อชิ้นเลยนะว่าอะไหล่ข้างในเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันยังไงนะครับเริ่มด้วยตัวเฟืองตัดของเขาเลยนะครับที่เราต้องไปต่อกับหัวสว่านนะครับอันนี้คือตัว270บาทนะครับจะประมาณอย่างนี้นะครับส่วนอันเนี้ย290บาทนะครับเห็นไหมก็เทียบขนาดกันแบบนี้นะตัวกะโหลกตัวเฟืองต่างๆใหญ่กว่านะครับตัวเนี้ยเขาอะไรนะตัวเสื้อนะครับที่มันหุ้มเฟืองเนี่ยมันหุ้มมาทั้งหมดเลยนะทั้งชิ้นเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะใช้วิธีเป็นน็อตเจาะกลางนะครับไม่ได้มีอะไรหุ้มนะตัวล็อกกริ้งด้านบนนะครับของดูราบิลนะจะมีขนาดเล็กกว่านะครับด้านหลังเนี่ยน็อตปรับนะครับจะเป็นน็อตแฉกนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่ซื้อมาตอนแรกนะ270บาทนะครับด้านบนนะครับตัวลูกกลิ้งด้านบนมีขนาดใหญ่กว่านะด้านหลังนะครับจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเขาก็มีกุญแจหกเหลี่ยมให้ปรับด้านนี้ด้วยนะครับตัวที่เป็นเฟืองตัดเลยคือตัวนี้นะตัวสำคัญคือตัวเฟืองตัดตัวนี้นะของดูราบิลเนี่ยเขาจะมีน็อตนานะครับสำหรับเราแกะเปลี่ยนใบตัวนี้ได้นะแล้วก็ตัวเฟืองนะครับเขาหลบเข้าไปด้านในนะเหลือแต่ตัวฟันอยู่ด้านนอกเนาะส่วนตัวที่ซื้อมา270บาทนะครับตัวนี้เฟืองเขาจะอยู่ด้านนอกนะครับไม่มีอะไรหุ้มนะแล้วก็ตัวเฟืองตัดนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าครับถอดได้เหมือนกันนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมตัวเดียวนะครับถอดตอนนี้มาดูอุปกรณ์นะครับมีตัวสปริงนะครับสปริงนี่แทบจะเหมือนกันเลยนะสปริงตัวนี้เป็นสปริงรัดกับสว่านนะเหมือนกันเลยมาดูตัวก้านค้ำนะครับก้านค้ำของดูราบิลเนี่ยเขาจะออกแบบมานะครับให้เกี่ยวกับตัวของเขานะหัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกเกี่ยวแบบนี้นะครับส่วนตัวก้านค้ำของตัวละ270บาทที่ซื้อมาก่อนหน้านะครับจะเป็นลักษณะเป็นเกลียวนะครับก็คือหมุนเกลียวเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนเข้าไปที่หัวแบบนี้ซึ่งตัวละ270บาทนะครับก็มีมาแค่นี้เลยนะมีสปริงแล้วก็มีแบบพวกแบบประจงประแจอะไรอย่างนี้มาให้นะแค่นี้ละหมดแล้วนะแต่ของดูราบิลนะครับเขาก็จะมีตัวจับนะครับเป็นพลาสติกเพิ่มมาให้ด้วยนะผมจะใช้สว่านตัวเดียวกันในการใส่นะครับเพื่อให้เพื่อนดูง่ายนะครับก็คือสว่านไร้สายของ iMac นะครับอันนี้ผมใส่ตัวที่270บาทเข้าไปให้ดูก่อนนะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปกับหัวสว่านของเรานะครับแล้วก็ตัวสายสปริงนะครับเราก็ใส่เข้าไปในแกนนี้ก่อนอ้อมมานะแบบนี้นะครับแล้วก็มาเอาสปริงนะครับรัดกับด้ามด้านหลังครับตรงนี้อ่ะแบบนี้นะครับเอาตัว270ก่อนนะครับถ้าเราใช้งานตัดนะครับกับตัวหลังคานะครับที่เป็นรอนแบบนี้นะลองดูนะปึ๊บนะครับครับก็วิ่งได้นะแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งตามรอนเนี้ยมันจะค่อนข้างวิ่งยากนะครับคือถ้าเป็นแนวตรงแบบนี้โลหะเงียบๆนะครับเอาไม่ไปเข้าซะละเอาติดเดี๋ยวออกมาก่อนถ้าโลหะเป็นแนวตรงนะครับเรียบๆแบบนี้นะการตัดก็จะง่ายกว่านะครับมันจะวิ่งไปเลยนะแต่ถามว่าติดปึ๊บนะครับถ้าถามว่าตัดได้ตรงไหมนะครับมันอยู่ที่มือเรานะต้องคุมให้ดีนะครับถ้าคุมไม่ดีมันก็ไม่ตรงนะครับเนี่ยมันก็จะเบี้ยวๆแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะครับลองมาใส่หัวต่อของดูราบิลดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะใส่หัวเข้าไปแบบนี้ก่อนได้เลยคล้องตัวด้ามนะครับเหมือนกันอ๋อโอเครู้แล้วครับถ้าเพื่อนๆ เป็นสว่านไร้สายนะครับก็สามารถต่อแบบนี้ใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับเป็นสว่านที่แบบมีสายนะเป็นสว่านที่เป็นหัวแบบต้องใส่ดอกจำปา
ขาจะมีตัวนี้นะครับเป็นกรอบมานะเพื่อที่จะยึดจับนะครับต้องไปประกบกับนะครับแล้วก็เอามาประกบทับแบบนี้อีกทีนึงนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการล็อกตัวหัวสว่านนะครับในกรณีที่แบบมันหมุนตามนะอ่ะทีนี้เราลองมาดูการตัดนะครับนี่คือผมเปิดแบบสปีดรอบเท่ากันเลยนะตัดแบบหลังคาลอนก่อนนะครับคือจากที่ตัดอะรู้สึกว่ามันมีความแน่นกว่านิดนึงนะแน่นกว่านี้นิดนึงนะครับลองดูนะแต่เวลาเราตัดหลังคาลอนน่ะสุดท้ายอ่ะถ้าจะให้มันวิ่งไปได้ครับเราต้องกดลอนให้มันแบนอย่างเงี้ยครับมันถึงจะวิ่งได้นะทีนี้เรามาตัดแนวยาวนะครับเราตัดแนวยาวบ้างครับคือถ้าถามผมอ่ะพอเฟืองมันเล็กครับถ้าถามผมอ่ะมันคุมง่ายกว่ามันคุมง่ายกว่าอีกนิดนึงทุกคนการตัดหลังคาลอนนะจริงแบบแทบไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่พอเราเอามาตัดแนวตรงเนี่ยมันจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงครับคือตัวของดูลาบิลเนี่ยมันคุมง่ายกว่านะคุมให้ตรงง่ายกว่าคือถ้าถามผมนะว่า2ตัวนี้ตัดแตกต่างกันไหมคือผมจะบอกว่าถ้าจับครั้งแรกนะอาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานซ้ำๆนะครับหรือเคยใช้งานตัวใดตัวหนึ่งมานะจะรู้ว่าตัวดูลาบิลเนี่ยควบคุมได้ง่ายกว่านะครับประมาณสัก 10-15% ต้องบอกแบบนี้แล้วกันแต่มันก็มีผลกับความตรงในชิ้นงานของเรานะในการตัดนะครับหลังคาแมทชีทนะครับถ้าตัดไปบนรอนนะครับบอกเลยควบคุมให้ตรงค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะยังแบบไม่คล่องนะหรือยังใช้งานไม่คล่องนะอาจจะแบบทำยังทำไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นพื้นผิวชิ้นงานนะครับที่เป็นแนวตรงนะครับหรือเป็นเหล็กแบนเรียบๆนะครับหรือโลหะแบนเรียบๆเลยนะครับก็ค่อนข้างตัดง่ายครับโดยสเปคเขาก็ระบุไว้นะว่าความหนาในการตัดนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นไดรอนเพลทเนี่ยสามารถตัดได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 1 มิลนะครับไอออนชีทตัดได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 1.2 มิลนะครับสตีลเพลทตัดได้ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 มิลนะครับแล้วคอปเปอร์เพลทนะครับตัดได้สูงถึง 1.5 มิลนะครับอลูมิเนียมเพลทตัดได้ถึง 1.5 มิลนะครับก็ใครที่ทำงานพวกสแตนเลสอลูมิเนียมนะแบบนี้น่าจะชอบนะคือจริงๆนะอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานหลังคามากนักนะครับแต่ถ้าเกิดงานพวกตัดซิงค์นะครับหรือว่าพวกเพลทอลูมิเนียมนะครับหรือว่าพวกทำรางน้ำฝนอะไรแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะค่อนข้างเหมาะเลยเนาะเพราะว่าตัดพื้นผิวเรียบๆได้ดีครับถือว่าดีมากๆนะทีนี้มันก็มีคนบอกผมว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัดดีที่สุดนะครับมันก็คือกรรไกรตัดซิงค์เนี่ยครับกรรไกรตัดซิงค์นะต้องบอกว่ากรรไกรตัดซิงค์คุณภาพดีๆราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวนี้มากนักนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกแล้วตัดสินใจเองนะแต่ผมจะมาตัดให้ดูนะคือกรรไกรตัดซิงค์เนี่ยถ้าเป็นแบบตัดสั้นๆนะครับตัดเล็กๆนะอย่างแงบๆอย่างเงี้ยนะครับแงบๆเงี้ยคือถ้าเป็นลอนหลังคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดง่ายครับสำหรับผมนะมันไม่ได้ตัดง่ายนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่แบบตัวซิงค์อ่ะมันจะปลิ้นแต่ดูดีนะครับตัวซิงค์อ่ะมันจะปลิ้นมาโดนมืออีกนี่ถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่คือแบบเสียวนะไม่กล้าตัดเลยนะครับกว่าจะตัดได้ก็ใช้เวลาแล้วก็เนี่ยครับเวลาใช้การตัดซิงค์อ่ะมันก็จะเป็นแบบขุยๆอย่างนี้นะคืออาจผมอาจจะแบบตัดไม่เก่งตัดไม่เป็นไม่ได้มีความชำนาญนะแต่ว่าเราต้องบอกว่าทุกคนที่ซื้อของแบบนี้ไปอ่ะคือไม่ใช่ช่างนะครับไม่ได้ชำนาญเป็นคน DIY นะครับหรือว่าเพิ่งตัดครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นเราต้องการความปลอดภัยและความสะดวกสบายยิ่งถ้าเกิดเป็นการตัดลายยาวๆนะครับแล้วใช้การตัดซิงค์นะคือผมจะบอกว่าส่วนตัวนะผมกลัวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะพอเราตัดแงบแงบแงบไปเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยเห็นไหมดูจังหวะนะถ้าตัดเป็นแนวยาวนะครับมือของเราอ่ะจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของตรงแถวๆนี้นะครับที่อลูมิเนียมนะครับเหล็กหรือซิงค์นะมันสามารถบาดมือเราได้นะครับแม้จะใส่ถุงมือหนาๆนะครับแล้วเพื่อนๆดูดิมันจะเป็นขุยๆเหล็กแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันเกิดจากความที่เราไม่มีความชำนาญในการตัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีความชำนาญในการตัดเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดซิงค์นะน่าจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บนะครับจากการทำงานได้ค่อนข้างง่ายนะดังนั้นเนี่ยก็ใครเป็นคน DIY นะบอกว่าแบบว่าแบบนี้นะครับเนี่ยตัดแบบนี้นะครับปลอดภัยกว่านะแล้วก็เส้นที่ได้นี่ก็แบบดูสินะครับตรงกว่าด้วยอ่ะนะดูดิเห็นไหมถ้าตัดแนวแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเข้ามุมได้ตรงนะครับก็อยู่ที่ฝีมือเราเองด้วยนะครับคือผมต้องบอกตรงๆนะว่าเครื่องมือช่างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีที่สุดนะครับมันอยู่ที่ความถนัดนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าอะไรเหมาะกับการทำงานของเรามากที่สุดนะครับถ้าเรายังไม่เก่งนะครับหรือใช้ไม่เป็นหรือเน้นความปลอดภัยนะอุปกรณ์ที่ออกแบบมาใหม่ๆนะครับมันก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยและความง่ายสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะครับส่วนคนที่ทำงานคล่องแล้วนะครับจริงๆผมจะบอกเลยว่าใช้อะไรเขาก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกให้เหมาะกับตัวเราเองแล้วกันนะครับก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับใครอยากได้กรรไกรตัดซิงค์นะครับใครอยากได้ตัวหัวต่อสว่านตัดซิงค์แบบ270 บาทนะครับหรือใครอยากจะได้ตัวหัวสว่านตัดซิงค์นะครับ
ของ Durabel นะครับ290บาทนะครับเพื่อนๆก็เลือกเองตามความพอใจเลยนะครับและถ้าใครไม่รู้จะสั่งซื้อที่ไหนนะครับก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆแบบนี้นะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official และ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไป